พ่อแม่ไม่ต้องการเธอคำที่ผมเหมือนโดนสายฟ้าฟาดสตีฟจ็อบสวัสดีครับผมตี้กิตติศักดิ์กิตติพยัคฆ์นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เบอร์หนึ่งสมุนไพรประโยคที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับเป็นประโยคที่สะเทือนใจผมมากที่สุดเป็นประโยคในหนังสือที่ชื่อสตีฟจ็อบซึ่งอยู่ในบทที่1เป็นหนังสือที่เขียนโดยวอเตอร์ไอแซคสันนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือประวัติคนสำคัญอย่างเช่นอันเบิร์ตไอสไตน์เบนจามินแฟรงกินนะครับแล้วก็ส่วนในเล่มที่ชื่อสตีฟจ็อบเนี่ยวอเตอร์ไอแซคสันได้มีการนัดสัมภาษณ์สตีฟจ็อบมากกว่า40ครั้งด้วยกันนะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด2ปีในการทำการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์นะครับมีการสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องมากกว่า100คนด้วยกันนะครับทั้งคนในครอบครัวเพื่อนศัตรูแล้วก็คู่แข่งทางธุรกิจรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงบุคลิกอันโลดโผนกล้าวแกร่งความทุ่มเททั้งชีวิตอย่างบ้าระห่ำเพื่อความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ของ Apple เรามาเริ่มกันเลยนะครับในบทที่1ที่ชื่อว่าวัยเด็กถูกทิ้งถูกเลือกก่อนอื่นขอพูดถึงความยิ่งใหญ่ของบริษัท Apple ก่อนนะครับซึ่งบริษัท Apple นั้นเนี่ยมีมูลค่าบริษัทถึง32ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับ32ล้านล้านคือล้าน2ครั้งนะครับลองไปใส่ตัวเลขกันเองว่า32ล้านล้านเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนนะครับซึ่งมากกว่า GDP ของทั้งประเทศหลายประเทศเลยนะครับสินค้าที่สร้างความฮือฮานะครับในช่วงแรกๆที่บริษัท Apple มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเป็น iPod นะครับเป็นสินค้าที่ Apple ขายได้มากถึง300กว่าล้านเครื่องนะครับก็ลองเอา300กว่าล้านเครื่องผมไปค้นหาราคาต่อเครื่องมานะครับก็ได้ก็พบว่าต่อเครื่องเนี่ยมูลค่าประมาณ 16,000 บาทเอา300ล้านคูณ 16,000 บาทก็จะได้ทั้งหมด 4,800 ล้านบาทนะครับนี่เพียงแค่สินค้า iPod เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคำนวณออกมาได้เป็นเงิน 4,800 ล้านบาทแค่ตัวเดียวนี้ก็มหาศาลแล้วนะครับต่อมาก็ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดก็คือเป็น iPhone คือสินค้าที่สร้างความสั่นสะเทือนมากที่สุดเพราะเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างคีย์บอร์ดบนจอภาพ iPhone นั้นทำให้เหล่าสาวกของApple เนี่ยมารอค้างคืนเพื่อที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple เหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเลยนะครับแม้แต่สตีฟวอซเนี่ยซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับสตีฟจ็อบเนี่ยก็ไปร่วมเข้าแถวซื้อสินค้ากับเขาด้วยเพื่ออยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าของเขานะครับซึ่งในสัปดาห์แรก iPhone นั้นเนี่ยขายได้มากถึง 500,000 เครื่องผมเอาราคาประเมินคร่าวๆคือ 30,000 บาทต่อเครื่องเนี่ยคูณ 500,000 เข้าไปก็ได้15ล้านล้านบาทนี่สัปดาห์แรกนะครับก็สามารถขายได้ถึง15ล้านล้านบาทมี iPad ที่เปิดตัวขึ้นมาในปี2010นะครับหลังจากวางตลาดเพียง80วัน Apple สามารถขาย iPad ได้ถึง3ล้านเครื่องนะครับแล้วก็ในปี2011ผ่านไป1ปีนะครับ iPad ก็สามารถขายได้มากถึง15ล้านเครื่องเอา15ล้านเครื่องก็ไปคูณสัก 20,000 ดูแล้วกันนะครับก็จะได้ยอดที่เป็นยอดธุรกิจให้เราได้รู้ว่ามันมากมหาศาลขนาดไหนแล้วก็ยังมีระบบ iCloud ที่ทำงานได้ที่ทำเงินได้อีกมากมายแล้วก็มีซอฟต์แวร์มีเทคโนโลยีที่สามารถทำเงินได้อีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับต่อมาเป็นคำเปิดหน้านะครับที่เขียนโดยคุณสุทธิชัยยุ่นนะครับเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าคุณสุทธิชัยยุ่นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรต่อหนังสือเล่มนี้นะครับคุณสุทธิชัยยุ่นบอกว่าหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยถึงกับถามตัวเองว่าโลกนี้มีคนแบบนี้จริงๆได้ยังไงกันนะครับก็เพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าทึ่งน่าประหลาดน่าหมั่นไส้น่าชื่นชมน่าเคารพรวมถึงมีเรื่องที่สตีฟจ็อบน่ากระทืบอยู่ด้วยในคนเดียวนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ทำให้คนที่อ่านจะได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีตัดสินวิธีต่อสู้กับตัวเองและครอบครัวของและวิธีและคนรอบข้าง
รวมไปถึงการกระตุ้นให้ตัวเองทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าทำไม่ได้นะครับหนังสือเรื่องนี้คือเรื่องราวของคนพันพิเศษที่ได้สร้างผลงานที่มีผลกระทบต่อคนทั้งโลกไปอีกนานแสนนานยังบอกอีกว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนกับผมคงต้องทะเลาะ กันบ่อยแล้วก็คงรุนแรงเพราะว่ามีหลายมุมที่ผมไม่เห็นด้วยกับเขาและผมจะสอนลูกผมว่าอย่าไปทำตามแต่เขาจะเป็นคนที่ผมชื่นชมเคารพในความทุ่มเทและความมุ่งมั่นความเฉลียวฉลาดความอบอุ่นความเหนือมนุษย์ในด้านความบ้าบิ่นที่คนอื่นไม่คิดไม่กล้าแล้วก็ไม่บังอาจที่จะทำเข้าเรื่องกันเลยนะครับในบทที่1ก็ชื่อวัยเด็กถูกทิ้งถูกเลือกแม่ของสตีฟจ็อบส์ที่ชื่อโจแอนซีเบลนะครับได้ตกหลุมรักกับอาจารย์ช่วยสอนในวิชารัฐศาสตร์ในขณะที่เธอกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินอาจารย์ช่วยสอนคนนั้นชื่อจอห์นจานดาลีหลังจากที่คบหากันนะครับโจแอนก็เกิดท้องในวัยเพียง23ปีเท่านั้นซึ่งจอห์นเองก็อายุก็23ปีเท่ากันเป็นวัยที่ไม่ถึงเวลาที่จะแต่งงานและพ่อแม่ของโจแอนก็ไม่ยอมให้แต่งงานด้วยนะครับแล้วก็การทำแท้งสมัยนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากโจแอนจึงเดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับผมอยากรู้ว่าระหว่างวิสคอนซินไปซานฟรานซิสโกนั้นเนี่ยมันไกลขนาดไหนนะครับผมเลยไปค้นใน Google Map ดูก็ปรากฏว่าระยะทางทั้งหมด 2,170 ไมล์1ไมล์เนี่ยเท่ากับ1กิโลกับ600เมตรคูณ 2,170 ไมล์ก็ตก 3,492 กิโลเมตรด้วยกันซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากเลยนะครับก็เท่ากับประเทศไทยเหนือจดใต้เนี่ย3ครั้งนะครับโจแอนได้เดินทางระยะทางไกลขนาดนั้นก็เพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือจากหมอใจดีที่มีที่พักพิงสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้แต่งงานนะครับเพื่อที่จะช่วยทำคลอดแล้วก็จะหาคนที่มารับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมให้เสร็จสรรพเลยนะครับแล้วก็แต่โจแอนก็มีข้อแม้ว่าคนที่จะมารับเป็นอุปการะลูกเนี่ยจะต้องจบปริญญาเท่านั้นนะครับแพทย์จึงติดต่อคู่สามีภรรยาที่เป็นนักกฎหมายแต่พวกเขาเนี่ยอยากได้ลูกสาวเพราะว่าโจแอนเนี่ยคลอดบุตรชายจึงไม่ได้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของนักกฎหมายคู่นั้นนะครับแต่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เรียนไม่จบแม้แต่ชั้นมัธยมแต่พวกเขาต้องการทารกน้อยเพศชายคนนี้เขาชื่อพอจ็อบแล้วก็สามีภรรยาของเขาชื่อคลาร่าโดยพอนั้นเนี่ยทำงานในบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งโดยทำหน้าที่ยึดรถที่ค้างค่าผ่อนชำระส่วนคลาร่านั้นทำงานเป็นนักบัญชีทั้งสองตั้งชื่อทารกน้อยว่าสตีฟพอจ็อบแต่ว่ายังติดเงื่อนไขของโจแอนที่กำหนดว่าพ่อแม่ของบุญธรรมจะต้องจบปริญญาหลังจากที่โจแอนรู้ว่าพ่อแม่บุญธรรมไม่ได้จบแม้แต่กระทั่งชั้นมัธยมทำให้โจแอนลังเลที่จะยกลูกให้แต่สุดท้ายก็ยอมเซ็นยกให้โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งคู่จะต้องเซ็นยอมรับเงื่อนไขในสัญญาว่าจะต้องหาเงินส่งเสียให้ลูกชายของเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นโจแอนไม่ได้เจอลูกชายอีกเลยจนกระทั่ง20ปีต่อมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นต่อมาโจแอนแล้วก็จอนก็ได้แต่งงานกันนะครับแล้วก็มีลูกอีกคนซึ่งเป็นลูกสาวชื่อโมนาซิมสันแล้วก็หย่ากันได้หย่ากันนะครับหลังจากนั้นซีฟจ็อบเนี่ยก็รู้มาตลอดนะครับรู้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดเลยว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมที่พ่อแม่ขอมาเลี้ยงเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เคยปิดบังเขาในเรื่องนี้เลยนะครับยังมีความทรงจำเรื่องหนึ่งที่ชัดมากตอนที่สตีฟอายุได้ 6-7 ปีเขาก็กำลังนั่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับแล้วก็เล่าเรื่องของความเป็นลูกบุญธรรมให้กับเด็กหญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงข้ามฟังมีคำถามหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากนะครับจากปากเด็กสาวก็คือมีคำถามว่างั้นแปลว่าพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ต้องการเธอละสิเด็กหญิงถามกลับหลังจากสตีฟจ็อบเล่าเรื่องของบุตรบุญธรรมให้ฟังสตีฟจ็อบบอกว่าประโยคนั้นเนี่ยเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางหัวผมเลยแล้วผมก็ร้องไห้จ้าวิ่งเข้าบ้านแต่พ่อแม่ก็ปลอบผมว่า
อย่าร้องไห้ไปเลยพ่อแม่จ้องหน้าผมแล้วก็พูดอย่างจริงจังว่าพ่อกับแม่จงใจเลือกลูกแล้วก็รักลูกแล้วก็พ่อกับแม่ย้ำอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าพ่อแม่ต้องการลูกการที่ถูกทิ้งและถูกเลือกได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกของสตีฟจ็อบส์แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นแบบนั้นด้วยนะครับเพื่อนสนิทของเขาหลายคนเชื่อว่าการที่เป็นเด็กที่พ่อแม่แท้ๆทอดทิ้งได้ฝากรอยแผลเป็นไว้ในชีวิตของสตีฟจ็อบส์อย่างมากเดลโยแคมเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของสตีฟนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าแก่คนหนึ่งเลยเขาเชื่อว่าการที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยอยากจะควบคุมอะไรทุกอย่างไว้ในมือนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากบุคลิกภาพของการเป็นเด็กที่ถูกทิ้งนั่นเองนะครับเขาจึงพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แบบนั่นเป็นความเชื่อของเพื่อนร่วมงานที่เก่าแก่คนหนึ่งเล่าให้ฟังเกรกแคลโฮนเพื่อนสนิทของสตีฟนะครับตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยบอกว่าสตีฟเนี่ยเล่าเรื่องที่เขาถูกทิ้งให้ผมฟังเยอะเลยนะครับความเจ็บปวดที่เขารู้สึกในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขามีบุคลิกภาพเฉพาะนะครับในแบบของตัวเองที่ทำอะไรไม่ตามแบบใครแล้วก็อยู่ในโลกของความพิเศษเฉพาะตัวนะครับตอนที่เมื่อสตีฟจ็อบส์อายุได้23ปีเท่าแม่ของเขาตอนตั้งท้องเนี่ยเขาก็ได้เป็นพ่อคนนะครับแล้วก็ทอดทิ้งเด็กคนนั้นเหมือนกันแต่ในที่สุดเขาก็กลับมารับผิดชอบเด็กหญิงคนนั้นแฟนของสตีฟจ็อบส์ที่เป็นแม่ของเด็กหญิงคนนั้นเล่าว่าการที่สตีฟเนี่ยถูกยกให้เป็นลูกคนอื่นเนี่ยทำให้เขาเหมือนแก้วร้าวและสรุปว่าคนที่ถูกทิ้งในที่สุดก็จะทิ้งคนอื่นแอนดี้เฮิร์สเฟลนะครับเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับสตีฟนานเกือบ20ปีเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังสนิทสนมกับสตีฟอยู่นะครับเล่าว่ามีคำถามสำคัญว่าทำไมบางทีสตีฟเนี่ยจึงควบคุมตัวเองไม่ได้เกรียวกราดเหี้ยมเกรียมกับคนบางคนเขาเชื่อว่าต้องย้อนมองไปในวัยเด็กที่เขาถูกทิ้งนั่นเองนะครับการถูกทอดทิ้งเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับเขาแต่สตีฟเนี่ยเขาจะปฏิเสธเรื่องนี้นะครับว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกมาตลอดก็คือการรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษพ่อแม่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่คอยบอกเสมอว่าลูกเก่งกว่าเด็กทั่วไปหลังจากที่สตีฟอายุ2ขวบพอและคาร่าได้รับเด็กหญิงมาเลี้ยงอีกคนหนึ่งนะครับชื่อแพตตี้ต่อมาอีก3ปีพ่อของสตีฟก็ตัดสินใจย้ายครอบครัวไปอยู่ในบ้านจัดสรรแถบชานเมืองแถวย่านเมาน์เทนวิวทางตอนใต้ของพาโลอันโตนะครับซึ่งมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าซึ่งที่นี่ที่เขาสอนลูกชายให้รู้จักเครื่องกลแล้วก็รถยนต์แล้วก็มีโต๊ะทำงาน1ตัวให้สตีฟในโรงจอดรถใช้ทำอะไรก็ได้นะครับสตีฟซึ่งทึ่งมากกับเรื่องที่พ่อเขาเนี่ยสนใจเรื่องงานฝีมือพ่อจะรู้เรื่องงานออกแบบดีมากพ่อจะรู้วิธีทำอะไรหลายอย่างถ้าอยากได้ตู้สักใบพ่อก็จะทำให้ตอนพ่อทำรั้วบ้านพ่อจะส่งคอนให้ผมช่วยทำงานด้วยและพ่อจะสอนว่าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของตู้แล้วก็รั้วจะต้องทำให้เนียบแล้วก็ดูดีจะแม้ว่าจะอยู่ในส่วนที่ลับตาก็ตามพ่อเป็นคนพิถีพิถันทุกอย่างแค่แม้กระทั่งส่วนที่คนมองไม่เห็นหลังจากที่พ่อกลับมาจากทำงานพ่อจะใส่ชุดหมีแล้วก็ไปทำแล้วก็เข้าไปขลุกอยู่ในโรงจอดรถโดยมีลูกชายติดสอยห้อยตามไปด้วยเพราะเรื่องรถยนต์เนี่ยทำให้สตีฟจึงได้เรียนรู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์จากพ่อที่ต้องเจอวงจรพวกนี้เยอะเลยเวลารื้อรถเพื่อที่จะซ่อมแซมรถแล้วก็เพื่อที่จะขายต่อพ่อจะสอนให้ผมรู้พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผมสนใจมากในเรื่องนี้และเรื่องที่สนุกกว่านั้นก็คือการที่ได้ออกไปตะลุยการหาซื้ออะไรกับพ่อนะครับที่ตลาดนัดทุกสุดสัปดาห์เพื่อที่จะหาอะไรเก่าๆอย่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคาร์บูเรเตอร์แล้วก็อีกสารพัดอย่างนะครับที่ซื้อมาเขายังจำภาพที่พ่อยังยืนต่อรองราคาที่เคาน์เตอร์ได้นะครับซึ่งพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อรองราคาเก่งเพราะพ่อมีความรู้มากกว่าคนขายนะครับซึ่งทำให้ต่อรองเขาได้ว่าอะไรควรจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับ
เรื่องนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าการต่อรองในการเชิงธุรกิจนะครับสตีฟจ็อบส์ก็ได้มาจากทักษะของพ่อนั่นเองนะครับบ้านของสตีฟจ็อบส์ของครอบครัวจ็อบส์นั้นเนี่ยแล้วก็หลังอื่นๆในย่านนั้นก็จะถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทโจเซฟอิคเคลอร์นะครับบริษัทนี้มีแนวการสร้างบ้านที่เรียบง่ายสำหรับชาวอเมริกันทุกคนนะครับบ้านราคาไม่แพงสตีฟบอกว่าบ้านที่เขาสร้างเนี่ยสวยดีแบบเรียบแต่มีความโก้เหมาะสำหรับคนรายได้น้อยในตัวบ้านมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่น่าทึ่งหลายอย่างเช่นพื้นที่กระจายความร้อนได้นะครับแค่ปูพรมก็ได้พื้นอุ่นๆให้เด็กได้เล่นสนุกได้แล้วผมชื่นชมบริษัทสร้างบ้านอิคเคลอร์จนทำให้ผมอยากจะสร้างสินค้าที่มีดีไซน์เฉียบสำหรับตลาดแมสเพราะผมชอบดีไซน์สวยๆคุณภาพใช้ได้ราคาไม่แพงนักและนั่นก็กลายมาเป็นวิสัยทัศน์ของ Apple และพยายามทำกับการสร้างเครื่อง Mac ในรุ่นแรกแล้วก็ iPod ด้วยนะครับในประโยคนี้นะครับผมก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าความชื่นชมในบางอย่างของคนเรานั้นเนี่ยมันทำให้มีผลมีอิทธิพลต่อการวิธีคิดของอีกคนหนึ่งได้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คืออย่างเช่นการดีไซน์บ้านเนี่ยก็มีผลต่อการดีไซน์คอมพิวเตอร์ของสตีฟจ็อบส์นะครับผมก็อยากจะแชร์เรื่องนึงที่ผมได้ออกแบบสินค้าของผมเองอย่างเช่นกล่องผลิตภัณฑ์เบอร์หนึ่งสมุนไพรเนี่ยมันเป็นกล่องสีขาวที่มีความเรียบนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผมได้อิทธิพลจากการดีไซน์ของ Apple นี่เองเพราะว่าผมเองก็หลงใหลชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ย่านนี้แตกต่างจากนิคมจัดสรรที่ดินอีกหลายพันแห่งในสหรัฐอเมริกาก็คือแม้แต่คนที่ไม่เอาไหนก็ยังได้เป็นวิศวกรนะครับตอนที่เริ่มเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแถวนี้จะมีสวนพลัมนะครับแล้วก็สวนแอปริคอตแทบจะทุกมุมแล้วมันก็เริ่มบูมมากขึ้นเพราะว่ามีโครงการลงทุนของทหารเข้ามาในย่านนี้สตีฟได้ซึมซับประวัติความเป็นมาของย่านที่เขาเติบโตนี้อย่างตั้งแต่เกิดเขาอยากมีบทบาทสร้างเรื่องราวที่เป็นของตัวเองบ้างนะครับนี่ความรู้สึกของสตีฟในวัยเด็กสตีฟบอกว่าผมเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกตอนที่พ่อพาไปที่ศูนย์วิจัยเอเมสแล้วก็ผมก็หลงรักหัวปักหัวปั๊มเลยนะครับมีบริษัทที่รับงานรับเหมาหลายบริษัทที่มารับเหมางานจากกองทัพผุดขึ้นในแถวบ้านหลายโครงการรวมถึงหน่วยงานด้านอากาศอวกาศนะครับแล้วก็ขีปนาวุธที่ใช้ในเรือดำน้ำศูนย์อวกาศนาซาแล้วก็มีบริษัทเทคโนโลยีชั้นเลิศมากมายที่เต็มไปด้วยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งดูลึกลับดูไฮเทคและนั่นก็ทำให้ชีวิตผมเนี่ยดูตื่นเต้นดีเลยนะครับบรรยากาศเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการหล่อหลอมคนต่อความเป็นตัวตนของสตีฟจ็อบส์ในเวลาต่อมาความโชคดีอย่างหนึ่งที่มีสถานที่ใกล้ๆกันนี้นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ชื่อเฟรเดริกโทเมนนะครับได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาด700เอเคอร์บนที่ดินของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนที่นำไอเดียของนักศึกษาเนี่ยไปผลิตเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์มาเช่าพื้นที่แล้วก็นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ย่านนี้พลิกโฉมให้กลายเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติเทคโนโลยีทำให้ย่านนี้เจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับซึ่งสตีฟจ็อบส์บอกว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเทคโนโลยีสำคัญที่สุดของย่านนี้ก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับวิลเลียมช็อกลีย์เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์นะครับที่เบลแลบในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมาเทนวิวเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มผลิตทรานซิสเตอร์จากซิลิคอนที่ใช้ทดแทนเจอร์มานเนียมซึ่งมีราคาแพงซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นยี่ห้อ Intel ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านของไมโครโปรเซสเซอร์ที่เรารู้จักกันนะครับและต่อมาสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้ก็ถูกเรียกชื่อว่า Silicon Valley USA และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
นี้นะครับสตีฟจ็อบบอกว่าผมได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวมันทำให้ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วก็สภาพแวดล้อมนี้ทำให้สตีฟเป็นคนหัวดีและพ่อแม่ก็รู้ดีด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนหัวดีจึงพยายามหาอะไรให้ทำมากมายหาของอะไรมาให้มากมายหาโรงเรียนดีๆให้เรียนยอมทำทุกอย่างที่ผมต้องการมาช่วงถึงเข้าโรงเรียนนะครับในวัยประถมโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเพียงแค่4ช่วงตึกแล้วก็เป็นวัยประถมช่วงอายุ 2-3 ปีแรกเนี่ยใน 2-3 ปีแรกของการเข้าวัยประถมเนี่ยผมรู้สึกผมเบื่อมากเลยเอาแต่หาเรื่องพี่เรียนแก้เบื่อกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อริกเฟอร์เรนติโนนะครับพวกเราเซลกันสารพัดเช่นเรื่องเขียนโปสเตอร์ว่าวันอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาโรงเรียนได้ทำให้กลาหลกันไปทั้งโรงเรียนนะครับเพราะว่ามีหมาแมววิ่งไล่กันให้วุ่นเลยเพราะว่าเด็กๆก็เอาสัตว์เลี้ยงกันมาที่โรงเรียนพวกครูต้องมาวิ่งไล่จับกันให้วุ่นวายกันไปหมดอีกเรื่องนึงที่สตีฟกับเพื่อนเนี่ยหลอกให้เด็กบอกรหัสไขกุญแจรถจักรยานแล้วก็วิ่งไปไขกุญแจแล้วก็สลับกุญแจจักรยานทุกคันปรากฏว่าเย็นวันนั้นเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนเลยที่สามารถปลดล็อกกุญแจได้สักคนต้องรอจนถึงดึกจนกว่าจะเรียบร้อยตอนนั้นตอนเรียนเกรด3มีเรื่องพี่เรียนของสตีฟที่หนักขึ้นแล้วก็อันตรายเขาเล่าว่ามีครั้งหนึ่งเขาเอาวัตถุระเบิดไปวางไว้ใต้เก้าอี้ของครูเทอร์เมนเธอกระโดดตัวลอยเลยนะครับเพราะว่าความตกใจสุดขีดเรื่องพี่เรียนที่เกิดขึ้นบ่อยทำให้สตีฟถูกส่งกลับบ้าน 2-3 ครั้งทำให้พ่อของเขาต้องมาคุยกับครูว่าครูต้องดูแลลูกชายในฐานะเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็บอกครูว่าไม่ใช่ความผิดของสตีฟนะครับที่ไม่สามารถทำให้เขาในตั้งใจเรียนได้แต่เป็นความผิดของครูที่ทำให้เขาตั้งใจเรียนไม่ได้ต่างหากพอตอนจะขึ้นเกรด4โรงเรียนจึงยอมตัดสินใจแยกสตีฟกับเพื่อนที่ชื่อริกเนี่ยไปเรียนคนละห้องซึ่งเป็นห้องที่เด็กเก่งที่เขาเรียนกันแล้วก็ได้เจอครูที่มีทักษะในการสอนเด็กเก่งชื่อครูเท็ดดี้ที่พยายามหาชุดเครื่องมือสำหรับทำงานในเด็กต่างๆมาให้สตีฟได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูเท็ดดี้ที่เป็นมากกว่าครูทุกๆคนถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่มีครูเท็ดดี้เนี่ยผมคงเข้าคุกไปแล้วนะครับสตีฟบอกไว้แบบนี้ตอนนั้นใกล้จบเกรด4แต่ผมก็สอบได้เทียบเท่ากับเกรด10โรงเรียนจึงข้ามเกรด5แล้วก็เกรด6ให้ไปเรียนเกรด7ได้เลยทำให้สตีฟท้าทายแล้วก็อยากเรียนหนังสือขึ้นมายังมีเรื่องพี่เรียนอีกหลายเรื่องนะครับส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เขาได้ต่อสายลำโพงแล้วก็ลำโพงสามารถใช้เป็นไมโครโฟนได้ด้วยเขาเลยสร้างห้องคอนโทรลไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วแอบฟังและสามารถดักฟังในอีกห้องหนึ่งได้นะครับเพราะอยากรู้ว่าใครทำอะไรในห้องอื่นๆมีอยู่คืนนึงเขาเอาแอบไปดักฟังจากห้องของพ่อกับแม่ว่าทำอะไรกันในห้องปรากฏว่าพ่อจับได้นะครับพ่อก็เลยโกรธมากแล้วก็สั่งให้รื้อทิ้งเลยระหว่างเรียนอยู่ที่เกรด10และ11เนี่ยสตีฟเริ่มหัดสูบกัญชาด้วยนะครับอายุ15ปีในขณะนั้นแล้วก็เริ่มสูบเป็นประจำมีครั้งหนึ่งที่พ่อจับได้ครั้งนั้นพ่อโกรธจัดแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่พ่อกับผมเนี่ยทะเลาะกันอย่างแรงในที่สุดพ่อก็ยอมแต่ขอให้สัญญาว่าจะไม่สูบอีกแต่ผมไม่ยอมสัญญาและตอนเรียนมัธยมปลายสตีฟได้เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กับครูที่เก่งกับครูที่เก่งๆอีกหลายคนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนที่หล่อหลอมให้สตีฟเนี่ยมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากเรื่องราวในวัยเด็กทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาโดยย่อจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยในบทที่1 นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของสตีฟจ็อบส์ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจให้หนุ่มน้อยมหัศจรรย์คนนี้มีผลงานเปลี่ยนโลกมาแล้วหลายครั้งและก็ยังจะมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ต่อไปแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่วิสัยทัศน์ของเขายังคงอยู่บทสรุปสำคัญของบทที่1ก็คือถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมแบบไหน2 สิ่งนี้จะเป็นเบ้าหลอมให้คุณหรือลูกของคุณจะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นบทสรุป
จากบทที่1ในหนังสือที่ชื่อ Steve Jobs นะครับผมก็ใช้เวลาหลายวันด้วยกันในการรวบรวมสรุปแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังถ้าท่านชอบเนี่ยผมแนะนำให้ไปซื้อมาอ่านนะครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมตี้กิตติศักดิ์กิตติพยัคฆ์ CEO Boxing สวัสดีครับ